ปัจจุบันกันนำใช้ซูมเพื่อเรียนออนไลน์ง่ายๆกับอาจารย์มื้อนี้จะมาเว้าถึงซูมหลังจากเราดาวน์โหลดซูมมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปที่ซูมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปกรมซูมใหม่สมาร์ทกำหนดซูมอยู่นี่เราสมาร์ทปิดกล้องหน้าเราได้สมาร์ทปิดเสียงวาวได้ถ้ามีคนมาเข้าเฮาสามารถเลื่อนไปเบิ่งซ้ายแล้วจะเห็นชื่อเดี๋ยวนี้ชื่อมีคนสามารถมีคนเดียวเฮาสามารถเปลี่ยนชื่อก็ได้แต่นี้ชื่อคำแพงแล้วเฮาบ่เปลี่ยนก็ได้เนาะฉะนั้นกรณีว่าผู้เรียนอยู่บนอื่นเฮาอยากจะเอาเอกสารมาเลื่อนให้เห็นก็ได้เพื่อว่าเฮาสิได้เรียนนำกันจากคนก็จะเห็นนำกันเฮาก็จะไปแชร์นี่จะเอาเป็นแชร์รูปสมมุติว่าแชร์เป็นจากกลอรี่ซะจากรูปภาพหน้าจอสมมุติว่าวิธีการตั้งซูมตัวนี้เฮาสามารถซูมขึ้นมาได้ซึ่ง นี่เราจะติ๊กบนนี้เลือกรูปภาพเราจะซูมขึ้นเพื่อว่าให้นักเรียนได้อ่านนำเฮาถ้าเป็นเอกสารถ้าเราเรียนอยู่คอมพิวเตอร์สามารถเปิดเป็นเอกสารหลายหน้าเลื่อนไปเลยจะซูมให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นี่คือวิธีเรียนง่ายๆสามารถแชทหากันก็ได้หลังจากที่เราแล้วเราก็เน้นคำว่าบนแชร์ในบนแชร์เราสามารถแชทหากันได้เห็นบ่เราสามารถกดยกโปรแชทได้พิมพ์นี้แชทหากันได้เราสามารถเปิดเสียงไมค์เว้านำอาจารย์ได้เราสามารถกดสอบว่ามาจากคนเข้ามาเนาะเดี๋ยวนี้มันปิดกองอยู่นี่ง่ายๆซ้ำกับเราไปเรียนอยู่หน้าห้องเรียนสามารถถามสามารถเห็นรูปถือว่าง่ายการเรียนออนไลน์บ่ได้ยากเนาะขอเพียงแต่มีเอิ้นว่ามีที่อยู่เช่นว่าก็จะมีรหัสเข้าเนาะหรือจะคลิกลิงก์นึงก็ได้วันที่เท่าใดจังโมงรหัสอยู่ลุมมี2รหัสรหัสห้องประชุมกับรหัสผ่านนะรหัสผ่านกับรหัสห้องประชุมนี่ส่งตัวทางลุมนี่เนาะถือว่าง่ายเฮ็ดเวียกก็ได้ประชุมก็ได้สบายตัวนี้นะเนาะเห็นรูปภาพเอาเลยก็ได้เห็นรูปภาพเบิดทุกคนคนสามารถเว้าได้ปิดได้เปิดได้นะสามารถแชร์เอกสารได้รูปต่างๆนี่คือง่ายๆเนาะส่วนที่เขาเจ้าเรียนกันค่าเรียนเขาเกิดจะจ่ายผ่านช่องทางอื่นแต่ว่าวิธีเรียนแนวนี้สบายหลายวิธีเรียนออนไลน์ส่วนว่าเป็น Messenger เป็นนั้นมันยังมีตัวที่แชร์จะให้เบิ่งเอกสารยากฉะนั้นมันก็ยากซึ่งถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ไลน์ทางลุ่มกับ Facebook ถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษหรืออยากติวเตอร์เรียนพิเศษเนาะสามารถ